เหลืองมาทำแบบนี้มันทำให้เฮาเสื่อมศรัทธาเสื่อมทำให้เฮามีความรู้สึกว่าศาสนาพุทธบ่น่าเป็นแบบนี้เพราะเฮานับถือศาสนาพุทธแล้วเฮาก็นับถือผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองมาเนี่ยแบบนี้มันทำให้เฮาเจ้าบ้านเนี่ยมีความรู้สึกบ่ดีเองค่ะที่จังหวัดน่านเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ขโมยขโจรแต่ลักลอบเข้าไปในบ้านของสีกายามค่ำคืนหรือเปล่าชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเห็นแล้วก็ไม่ไหวเลยดูนะฮะขับรถมาเองสำนักพุทธเคยมีคำสั่งแล้วก็มหาเถรสมาคมก็เคยมีคำสั่งไว้นะฮะเรื่องพระขับรถแต่ดูที่ชาวบ้านแอบถ่ายไว้ได้แล้วก็กล้องวงจรปิดในชุมชนแถวนั้นที่บ้านฝายแก้วอำเภอภูเพียงมาถึงปั๊บคุณผู้ชมลองดูช่วงเวลาที่ออกจากวัดแล้วก็มาบ้านสีกาแล้วดูนะฮะสักพักหนึ่งพระรูปนี้ขับรถมาเองก็จะมีสีกาชื่อไลล่าเดินออกมารับที่รถแล้วก็นิมนต์ท่านเข้าบ้านไปสนทนาธรรมหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาวบ้านเข้าไปถ่ายไม่ได้ดูนะฮะเปิดประตูรอรับเลยแล้วดูลักษณะสุนัขเห็นไหมที่วิ่งไปวิ่งมามันดูไม่เห่าไม่อะไรแต่ว่ามาบ่อย18:37 ตอนท่านขับรถเข้าไปแล้วน้องไลล่าก็นิมนต์เข้าบ้านแต่ไม่รู้นะตอนเคยบวชเนี่ยช่วงเวลาประมาณเนี้ยเขาจะทำวัดเย็นอันทำวัดที่นี่หรือเปล่าอ๋อมีหน้าถึงว่ามาสนทนาธรรมคุณผู้ชมคือชาวบ้านอย่างนางจินเนี่ยแกบอกว่ามาเกือบทุกวันมาอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่รู้ไปทำอะไรกันบางทีก็มาช่วงค่ำก็มีฟ้ามืดแล้วก็มีนี่กล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานชัดเรือหูเรือตาเนาะค่ะกำอูเจ้าบ้านเองนะเนาะคือเอาผ้าเหลืองมาทำแบบนี้มันทำให้เฮาเสื่อมศรัทธาเสื่อมทำให้เฮามีความรู้สึกว่าศาสนาพุทธบ่น่าเป็นแบบนี้เพราะเฮานับถือศาสนาพุทธแล้วเฮาก็นับถือผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองมาเนี่ยแบบเนี้ยมันทำให้เฮาเจ้าบ้านเนี่ยมีความรู้สึกบ่ดีเองค่ะขอทำให้มันก็บ่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาติดคุกติดล้างคือทำให้มันดูต้องดามอันนี้เนี่ยตัวอยากได้ตัวกระซึบออกมาเนี่ยโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมแต่ต้องฟังความสองฝั่งเราไปเจอเจ้าของบ้านคุณไลลาด้วยค่ะแกบอกว่าพระที่มาหาเนี่ยไม่มีเรื่องชู้สาวเลยเพราะเคารพท่านเหมือนเป็นน้องชายคนนึงแล้วตอนที่ท่านมาเนี่ยก็มีแม่อยู่ด้วยแม่ในอายุ65ใช่ไม่ได้อยู่กัน2-2แม่เนี่ยนะเขาจะทำอาหารเย็นเอาไว้แล้วก็นิมนต์ให้พระรูปนี้มาเอาอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆกับขนมกลับไปฉันที่วัดแต่จะฉันคืนนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรือจะฉันวันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้ไม่ง่ายกว่าเหรอคะถ้าเราจะทำอาหารแล้วไปถวายท่านที่วัดตอนเช้าเลยเราจะรบกวนให้ท่านเนี่ยขับรถมารับถ้าเรียกกันตามอย่างนั้นคือมารับบาตรที่บ้านในยามค่ำคืนก็เขาสะดวกแบบนี้แล้วถ้ารับอาหารปรุงสุกใหม่ๆไปแล้วได้ฉันเลยก็ผิดศีลอีกนะใช่เพราะมันหลังเที่ยงไปแล้วเออเป็นมื้อเย็นหรือถ้าจะไปฉันตอนเช้าเอ้ามันก็ต้องแช่ตู้เย็นมันก็ไม่ถือว่าปรุงสุกเอออ้าวไม่เป็นไรฮะลองฟังคำอธิบายของคุณไลลาดูยางก็คือชอบมาเอากับข้าวอีเนี่ยบางครั้งเดี๋ยวก็อยากกับข้าวแต่เออทุกมื้อเนี่ยมาเอากับข้าวเจ้ากับเอ๋ยกับข้าวก็ยังส่งคือกันนะคะมาเอากระเพราก๋วยเตี๋ยวกันก็จะแอะอีเนี่ยจะมีอย่างกระแบ่งปันกันเปิ้นกระบอกเมินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามึงเมินก็เอาอย่างมาเฮ้ยแฮ่เฮ้ยกระกับนะคะแต่ที่ความคิดว่าจุ๊สาวนี่หมู่นี้เจ้าก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนมีคำอธิบายแล้วเราก็เปิดพื้นที่ให้ได้อธิบายแต่คุณผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่ออันเนี้ยเราห้ามไม่ได้บุญบาปมันไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิดพี่โต๊ะเอาแต่ทำดีก็ได้บุญไงถวายอาหารพระก็ได้บุญปรุงสุกด้วยอ่ะ